สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอคชั่นแนลนะครับผมกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับการ The Action นะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันใหม่กับการ Reaction รายการ Variety ที่เราพูดตั้งแต่ตอน EP ที่แล้วที่เราออนไปของการที่ React มันเผือกของมิวกราฟว่าเดี๋ยวเรากำลัง React เกี่ยวไปเรื่อยๆอีกรายการเนื้อคือ Wetland จริงๆก็คือพูดตั้งแต่ตอนที่เราเห็นรายการนี้ออนแล้วว่าอุ๊ยเป็นรายการที่น่าสนใจตรงที่ว่ามีความรู้เนาะไปเที่ยวป่าชายเลนป่ะใช่ๆดูหนึ่งคือดูเป็นแบบเหมือนเป็นงาน CSR ของน้องเป็นเหมือนกับน้องเขาได้แบบไปช่วยเหลือเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยเคยไปร่วมเป็นแบบการสัมมนาด้วยนะใช่ๆคือวันคือเราจับตาโครงการตรงที่ว่าเขามีสัมมนาเรื่องเวทแลนด์นั่นคือป่าชุ่มน้ำใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่ต้องรักษาไว้แล้วพี่มิวขึ้นเวทีไปพูดด้วยก็เฮ้ยมันดูแบบเราเป็นอีกลุคนึงที่เราไม่ค่อยเห็นของมิวก็คือจริงๆเขาว่ามีความเก่งด้านนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นลุคของการที่เขาต้องแบบไปพูดเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ของการให้ความรู้หรือเป็นผู้ของแบบเป็นวิทยากรประชุมเชิงวิชาการสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็พอมาดูจริงก็มีเยอะอยู่นะพี่มิวก็เริ่มเหมือนกับไปพวกงานพูดเรื่องการศึกษาบ่อยครั้งอยู่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ดูเป็นการแบบเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังก็ขึ้นไปพูดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วด้วยความที่เขาจะมีโปรเจกต์ของเขาด้วยคือ Aquarium Man ที่เกี่ยวกับเหมือนกับแบบคนที่เกี่ยวกับนักประดาน้ำสักอย่างนึงแล้วก็ดูเรื่องสับหลงนิเวศทางทะเลสับหลงนิเวศทางทะเลซึ่งก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่จะเป็นซีรีส์แนวใหม่ซึ่งก็เลยคิดว่าเป็นซีรีส์เหรอใช่เหมือนเขาทำเป็นซีรีส์ที่เขาเป็นแบบโปรดักชันเขาเองหรือจริงๆมันอาจจะเป็นสารคดีไหมหรือมันเป็นซีรีส์แปลว่าเป็นซีรีส์ทำคล้ายๆพวก Netflix ที่เป็นซีรีส์กึ่งสารคดีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าโทนเรื่องจะเป็นแบบไหนแต่คิดว่าคงมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวซึ่งเขาก็เลยเหมือนกับว่าคงแบบด้วยถูกดึงมาทำโปรเจกต์เหล่านี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มีมุมมองด้านนี้ดีไม่ใช่แค่หน้าตาดีเดียวนะเก่งแล้วยังแบบทำเรื่องดีๆให้กับสังคมแล้วพี่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขามีอ่ะเขาคงไม่อยากเก็บไปเขาคนเดียวเขาอยากจะแชร์แล้วก็แบบเหมือนทำให้สังคมที่เราอยู่ด้วยกันมันดีขึ้นแทนว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญในการศึกษาไปแหละพอให้ความสำคัญในการศึกษามากเราก็เหมือนกับเราก็อยากจะแชร์ริ่งโน้ตฮาวในการที่ทำยังไงให้คนมีแพชชั่นในการศึกษาเหมือนกันเขาก็คงจะแชร์ผ่านสิ่งพวกนี้ที่เขาคิดว่าเขาทำได้อะไรเงี้ยเพราะล่าสุดก็ไปเหมือนกับพวกยูนิเซฟอะไรเงี้ยเขาก็มีส่วนในตรงนั้นด้วยซึ่งได้เหมือนกับมีคนมาบอกว่าเราตอนที่เราจะบอกเราทำรีแอคอันนี้ก็มีคนมาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเหมือนเขาจะเชิญใครก็ได้มั้งมาในการที่แบบมาทำแบบไปเที่ยวที่สถานที่พักตากอากาศบางปูทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับเอาน้องกรักมาเพราะด้วยความที่น้องกรักเป็นเหมือนกับเป็นน้องของตัวเองเป็นน้องรักเป็นที่รักฉะนั้นก็คือเขาก็คงอยากจะให้แบบมาแชร์ความรู้ที่เขาได้มาแล้วก็ให้น้องที่เขาสนิทเนี่ยรู้ด้วยว่าแบบเขาไปเห็นอะไรมาเขาเจออะไรมาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีก็เลยคิดว่าก็กรักก็คงจะแบบว่าได้เห็นมุมของกรักในการที่แบบกับมาเหมือนพาเด็กมาศึกษาน่าจะเห็นอะไรแบบนั้นดูแล้วก็คลิปไม่ได้ยาวมาก10 กว่านาทีเดี๋ยวลองดูกันว่าสองคนไปทำอะไรกันใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับการที่เวทแลนด์นะครับไม่รู้เหมือนกันที่เราพูดเกี่ยวกับอะไรนะแต่เหมือนจะพาไปที่สถานพักตากอากาศแหละแต่ต้องไปดูกันว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรจริงๆบริษัทพี่มีอยู่ครั้งนึงนะเขาจัดเป็นเหมือนแบบคลีนนิ่งเดย์แบบมันไปช่วยตอบแทนสังคมเนอะเราก็ไปเก็บขยะกันที่ป่าชายเลนแหละมันคือเซซ่าบริษัทเพราะว่าจริงๆอ่ะป่าชายเลนอ่ะพอเวลามีขยะลงไปในทะเลใช่ป่ะมันถูกคลื่นถูกลมพัดมาไอ้พวกรากที่เป็นพืชป่าป่าชายเลนมันก็จะกักไว้เก็บไว้แล้วมันก็จะเป็นขยะเยอะมากและพวกป่าโครงการมันเป็นอนุบาลสัตว์เล็กใช่ไหมคือเขาจริงๆมันเป็นที่เหมาะสำหรับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่เขาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตอนพวกเด็กๆอ่ะเนาะเพราะงั้นไงพอมันไม่สะอาดพอมันสกปรกมันมีสิ่งเชื้อปนพวกเด็กๆมันก็ตายง่ายอยู่แล้วมันก็ยิ่งแบบเติบโตไม่ได้คือพี่ว่าถ้าเรามองการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเราควรจะมองแบบ long term นะ sustainable อ่ะคือแบบทำไงให้เราทำ action แล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราไปได้นานเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะ present เรื่องอะไรมิวกราฟมาทำอะไรที่สถานทัศน์ตากอากาศมาคุณไม่ค่อยเห็นรูปพี่มิวรูปอย่างนี้เลยวันผมโหพี่มิวโคตรสวยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนผมสงสัยอย่างนึงทำไมพี่ต้องพาผมมาที่เนี่ยก็คิดถึงไงคิดถึงอะไรคิดถึงที่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่เคยมาทัศนศึกษาที่นี่ไงแบบตอนนั้นสนุกมากๆมากับเพื่อนๆก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ที่นี่จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือว่าไปนี่ก็ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยที่ได้มาที่เนี่ยครั้งแรกครั้งแรกนี่ก็ดีเลยพี่อ่ะจะพาเรามาเที่ยวที่นี่ที่สถานตากอากาศบางปู
อื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยอาจจะเคยได้ยินมาว่าที่บางปูเนี่ยเป็นแหล่งชมนกใช่ไหมใช่ชมนกมีร้านอาหารทะเลอร่อยๆให้ทุกคนกินและอีกอย่างเนี่ยพี่รู้ไหมคืออะไรเป็นที่เต้นลีลาครับผมใช่ครับมีแค่นี้เลยไม่ใช่ครับทุกคนไม่ใช่คือที่บางปูเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆหรือว่าเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอะไรคือพื้นที่ชุ่มน้ำครับไม่บอกได้ไหมครับโอเคกลับพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีแอ่งน้ำหรือว่ามีน้ำอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้เช่นห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำไม่เกี่ยวเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติหรือว่าเป็นสร้างขึ้นก็ได้ในพูดอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเหมือนกันแล้วพวกป่าชายเลนที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำไหมใช่ก็ชาตาการบางปูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญระดับประเทศเลยนะไม่ใช่ก็เป็นเรียกว่าระดับโลกเลยแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกเขาจะเรียกว่าแยมซ่าไซมีหลายที่เลยนะตัวอย่างก็จะมีแบบมีลำแขวนรอดมีป่าแม่น้ำกระบี่ดังแถบพังงาอ่ะงั้นต่อพี่อยากฟังอีกอยากฟังอีกอยากฟังอีกอยู่ดีก็อยากรู้อยากรู้อยากรู้อีกอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อแล้วกันจะพาพี่ลงข้างล่างก่อนได้ไหมอ๋อทำไมเพ่กบความสูงโอ้โหพี่มิวตัวพี่ก็ใหญ่กบความสูงโอ้ยนิดๆหน่อยๆจะเอา5 บาท 10 บาทลงข้างล่างกันจากที่เราเดินกันมาสองข้างทางเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยหอยปูอะไรมากมายไปไปหมดเลยเฮ้ยนั่งปลาเดินปลาตีนไงไม่ต้องด่าก็ได้ไม่ได้ด่าก็ปลาตีนจริงๆเนี่ยแล้วไปมัดสกิปเปอร์เดี๋ยวพี่เล่าต่อละกันจากที่เล่าเมื่อกี้ก็คือไอ้พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีประโยชน์มากๆเลยจะเป็นแหล่งอาหารก็ได้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมาหาอาหารจากชาวน้ำแถวนี้มารับประทานก็ได้หรือว่าเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะต้นกงกลางเนี่ยต้นกงกลางสามารถนำมาทำเป็นถ่านก็ได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะอันนี้สุดยอดมากสุดยอดที่สุดเลยแล้วนอกจากนั้นนะไอ้พื้นที่ชุ่มน้ำนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าพอน้ำทะเลเข้ามาปุ๊บดินก็จะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายก็จะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาอาศัยอยู่สัตว์เล็กสัตว์เด็กที่มารอการเติบโตแล้วก็จะกลับสู่โลกกว้างฟื้นแล้วผมเคยได้ยินมาป่าอะไรนะป่าพุป่ะผมเคยเห็นใน YouTube อ่ะที่พี่อนันดาไปเหมือนกันเมื่อกี้ของป่าพูเนี่ยจะเป็นป่าที่เรียกว่าเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์แล้วก็จะมีต้นไม้เนี่ยงอกขึ้นมาแต่ว่าข้างใต้เนี่ยยังมีน้ำอยู่นะถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนแบบเป็นฟองน้ำฟุ้บแล้วก็จะมีต้นไม้เกิดขึ้นมาก็สรุปก็คือทั้งป่าชายเลนแล้วก็ป่าพูเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองตั้งแต่เราเจอทั้งต้นไม้ปลาตีนกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยมีสิ่งนึงผมยังไม่ได้เจอเลยอ่ะจระเข้แน่ๆใช่ครับจระเข้ไม่ใช่ปลาวาฬยังปลาไหลยังหมูยังไม่หยุดอีกดูนกแล้วทางนี้นกอ่ะทางนี้พี่ตกลงใครพาไปกันแน่ถึงพาน้องมาสุขศึกษาเรียนสกุลนาดูนกเฮ้ยมิวนี่มีนกกลับครับนี่เขาเขียนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวนกหนีโอ้โทษพี่ก็นกมันเยอะอ่ะผมตื่นเต้นแต่นกเยอะจริงๆไงนี่ผมอยากไปส่งนกบ้างอ่ะแล้วส่งยังไงนี่ก็ยืนดูดิเฮ้ยส
คนรู้ว่าใช้กล้องอยู่ปะเนี่ยจะไปยืนเข้ามาได้เด็ดนงน้ำเพราะแหล่งปลามันเยอะเนาะผมขอส่องนกด้วยได้ป่ะครับพี่โอ้ได้เลยครับเชิญเลยครับนิ้วขอส่องนกครับอนุญาตนะครับเวลาพี่มาดูนกเนี่ยครับนี่คือขยายอยากรู้ว่าบริเวณนี้มันมีนกชนิดไหนบ้างอ๋อคือจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าพื้นที่ของบางปูครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดพันธุ์ของนกค่อนข้างมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนกที่มาอาศัยหากินทำรังวางไข่นะครับก็มีหลายชนิดแล้วก็มีทั้งกลุ่มของนกประจำถิ่นที่เราสามารถพบเจอได้ตลอดทั้งปีแล้วก็กลุ่มของนกอพยพครับที่เราสามารถเจอได้แค่บางช่วงฤดูกาลเท่านั้นเขาบอกว่ามีนกที่บินมาจากแบบรัสเซียอะไรก็มีทั้งนั้นมีครับมีนะมีครับแล้วเมื่อมันมาอาศัยสักพักนึงก็จะบินกลับบ้านไปผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ที่บ้านเขาจะมีนกที่ใกล้ที่จะสูญพันธุ์หรือว่ามีนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็บินมาอาศัยหากินที่นี่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่พบนกบ่อยๆก็นกตัวอย่างเช่นนกกระบัวนกตีนเทียนนกกินเปี้ยวนะครับในส่วนของนกอพยพครับที่ค่อนข้างจะหายากสามารถเจอได้ในบางพื้นที่ครับในพื้นที่ก็สามารถพบเจอได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนกปากแอ่นหางดำแล้วก็นกนางนวลธรรมดานกนางนวลธรรมดามันหายากไงครับพี่จริงๆแล้วชื่อนกนางนวลธรรมดาครับเป็นชื่อชนิดของนกนางนวลชนิดหนึ่งครับอ๋อ ไม่ใช่แบบว่าธรรมดาหรือพิเศษนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเราจะเจอนกหายากบ้างหรือเปล่าโอเคครับเอาตรงนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับระยะสายตาของเราความกว้างของสายตาเราเราก็ปรับให้พยายามเห็นให้เป็น1วงอ่ะครับวงเนี้ยเสร็จปรับโฟกัสตัวตรงกลางนี่ครับตรงนี้ถูกใจนะครับแล้วก็พยายามให้มันชัดเราแค่เล็งไปที่นกตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับน่ารักเนาะไปดูนกกันสองคนชมนกชมไม้เด็ดชัดแล้วพี่นิวพาผมมาดูหมู่บ้านทำไมพี่จะพาผมมาหาเพื่อนเหรอหาเพื่อนอะไรพี่อยากพาเรามาดูการใช้ชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการที่อยู่ใกล้ชิดกับมีช่วงน้ำที่ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยสุดยอดไปเลยครับโอ้แล้ววันนี้โชคดีมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เจอบุคคลที่จะมาเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนี้แล้วก็เป็นคนที่ผูกพันกับสถานที่นี้มาอย่างยาวนานก็สวัสดีพันเอกสุรพงษ์รัตนโกเศศครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราสองคนขออนุญาตเรียกพี่ว่าพี่ตุ้มนะครับพี่ดีครับตะกี้พวกเราสองคนนี่เดินผ่านชุมชนมาเห็นแบบสองข้างทางนี่มีทั้งกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบเต็มไปหมดเลยครับทั้งสดแล้วก็แบบแห้งด้วยครับผมก็เหมือนกับเราได้มาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับครับคือแถวนี้ก็เหมือนกับตลาดสดเลยเนาะชาวประมงพื้นบ้านออกไปหาสัตว์ทะเลกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมีทั้งขายสดแล้วก็ทำแห้งเพื่อแปรรูปไปทำอาหารอื่นๆด้วยมากมายครับนี่ก็เท่ากับว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในชุมชนเลยใช่ไหมถูกต้องครับแล้วเราจะสามารถเจอสัตว์น้ำอะไรได้บ้างครับในพื้นที่ชุ่มน้ำเวลาที่ชาวประมงกลับมาเนี่ยปลาหลักที่จะเห็นมากสุดก็คือปลาปูเราปลากดทะเลแล้วก็ปลาจวดซึ่งสามอย่างเนี่ยชื่ออาจจะไม่พอนะแต่อร่อยมากมากเลยแหละครับมีโอกาสต้องลองไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าเป็นแปรรูปก็ตามนะเวลาเรานึกถึงบางปูนะครับนึกถึงพื้นที่ชุ่มน้ำนึกถึงป่าชายเลนแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปพอมีโรงงานมาตั้งแถวนี้หรือว่าแบบมีชุมชนมาล้อมรอบมีคมเยอะกระแสอะไรบางอย่างบางโรงงานเนี่ยที่มาตั้งเนี่ยจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียมีการบำบัดก่อนที่จะลงพื้นถึงแม้ว่าจะมีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมามี
เมืองขึ้นมาเนี่ยตรงบริเวณนี้ก็ยังแบบสามารถรักษาความเป็นธรรมชาติได้ได้ครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยบริษัทต่างๆโรงงานต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเขาจะต้องเป็นพันธมิตรกับความเป็นธรรมชาติที่นี่ด้วยนั่นคือการทำ CSR นะไม่ว่าจะเป็นการมาพัฒนาพื้นที่มาเก็บขยะทำความสะอาดหรือการปลูกไม้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมเรามีความร่วมมือกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วการที่อุตสาหกรรมที่พัฒนามากขึ้นมีชุมชนรอบนอกเนี่ยที่มีการขยายตัวมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลดียังไงบ้างครับกับพื้นที่แถวนี้เมื่อมีโรงงานมากขึ้นที่ผมบอกเราไปว่ามีการทำ CSR มากขึ้นมีการอนุรักษ์พื้นที่มากขึ้นมีป่าไม้มากขึ้นออกซิเจนมากขึ้นด้วยอากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่มันกระทบเข้ามาหาเราที่เป็นคนดีก็คือว่าจะมีบุคคลมากมายหลายกลุ่มหลายๆอาชีพหลายๆวัยด้วยที่มาใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ออกกำลังกายตรงนี้มีโรงพยาบาลครับคนในย่านนี้เข้าน้อยมากเนื่องจากมีความแข็งแรงได้มาจากผลของการร่วมกันในการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่แหละครับผมก็สรุปว่าทำให้อากาศแบบดีมากขึ้นบริสุทธิ์มากสุขภาพแข็งแรงครับก็อัตราคนป่วยก็น้อยลงน้อยลงด้วยสุดยอดสุดยอดมากพี่อยู่จนพระอาทิตย์ตกเลยอ่ะเมื่อเช้ารอให้อาหารนกแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวมากเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกเดี๋ยวพี่นอกจากสนุกแล้วนะผมยังได้ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยและที่สำคัญนะก็ยังได้รู้ด้วยว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมนุมคอต่อคอยังไงบ้างก็จากที่พี่ศึกษามานะพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ประมาณ 7.5% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะแต่พื้นที่ส่วนนี้เนี่ยยังถูกเอาไปบุกรุกถูกคุกคามแล้วก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆซึ่งทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีพื้นที่ลดลงทุกปีเลยนี่เราก็ต้องช่วยกันรักพื้นที่ชุ่มน้ำนี้ไว้เนาะใช่แล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแค่เส้นนี้นะไม่ต้องแซวผมด้วยเนี่ยพี่ไม่แซวแล้วตอนนี้นะเราสองคนอยู่ที่สะพานสุขตานี่ก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาชมนกแล้วก็มารอดูพระอาทิตย์ตกด้วยนี่โอ้สวยแบบนี้ดิเขาถึงเรียกว่าความสวยงามของธรรมชาติและที่สำคัญนะหาได้ง่ายด้วยเพราะที่เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองใช่ก็คือสามารถใช้เวลาแค่วันเดียวนะก็สามารถมาเที่ยวหรือว่ามาชื่นชมธรรมชาติหรือว่าวันนี้พอได้มาเที่ยวที่เนี่ยผมรู้สึกถึงการแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรพวกนี้เลยใช่เพราะว่าการที่เราอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันจะนอกจากทำให้เราได้ซึมซับความสวยงามของมันแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ประโยชน์ของมันในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจได้ด้วยคิมิวพระอาทิตย์จะตกดินละไปดูพระอาทิตย์ตกกันโรแมนติกอ่ะไปดูพระอาทิตย์ตกชมนกชมไม้ดูพระอาทิตย์ตกครบสูตรเลยสวยนะเนี่ยถือว่าโชคดีมากอากาศวันนี้ไปถ่ายเนาะแสงสวยอ่ะคือทำไปนิคมบางปูบ่อยแต่เราก็ไม่เคยมาถึงย่านนี้นะคือเสือก็จบอยู่แค่ในนิคมอ่ะพี่ไปประมาณ 2-3 ครั้งนะสวยสวยสวยมิวพูดว่าอะไรอ่ะ I would like to invite ขอฉากให้ทุกคนเข้าไปเป็นส่วนร่วมใช่ไหมในการให้ความสำคัญกับการรักษาป่าชุ่มน้ำไว้เพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำคัญที่มีอีโคซิสเต็มระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วก็ เป็นแหล่งของอาหารเนาะแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์หลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาต้องใช้เป็นบ้านเนาะในกรณีแล้วก็อยากให้ทุกๆคนให้ความสนใจกับการช่วยอนุรักษ์อนุรักษ์ช่วยรักษาพื้นที่บ้านหลังนี้แล้วก็ที่อยู่รอบๆในประเทศเรานอกจากพื้นที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็อะไรเอ่ยวิวฟาร์มเพื่อจะทำให้ชีวิตแบบมันอยู่ดีขึ้นเป็นแบบทำให้กลับมาหาพวกเราจริงๆการทำพวกนี้มันไม่ใช่แค่ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะสิ่งที่มันได้กลับมามันก็จะส่งผลกับคนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็คือพวกเราเนี่ยแหละคือมันเรากีบไปเขาก็เราเทคมาแล้วก็กีบคืนใช่มันก็เทคกีบกันไปเรื่อยๆของกราฟนี่คือ many people may not
บีอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้หรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำแต่เวทแรงก็คือแบบเป็นสถานที่ชุ่มน้ำที่มีผลความสำคัญให้ความสำคัญเนาะกับทางอีโคโลจีเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับนิเวศระบบนิเวศของเราแล้วก็เหมือนกับเป็นสายเลือดเนาะที่หล่อเลี้ยงทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์เนาะแล้วก็ช่วยให้การที่มีระบบที่ดีก็ช่วยให้สิ่งแวดล้อมสมดุลมันดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยลดความแบบโลกร้อนเนาะแล้วก็ธรรมชาติยังแบบวิวสวยงามสวยงามแล้วก็ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกได้นานขึ้นโลกสวยมากน้องสวยเลยก็อย่างนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสึกว่าเรามองข้ามมันไปแต่สำหรับคนบางคนน่ะถ้าเราใส่ใจดูแลมันอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเนาะแล้วพี่ก็ว่าพี่เคยถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเคยไปทำเข้าข้างตัดสัตว์มัธยมแล้วเขาบอกว่าป่ากงกลางในยุคนั้นน่ะโดนตัดเหี้ยนเลยเพราะว่าไปทำถ่านเพราะว่าอะไรไม้กงกลางค่อนข้างแข็งเวลาไปทำฟืนทำไฟเนี่ยให้ไฟแรงและอยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ตัดกันหมดเลยไปทำถ่านแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนอะการอัดถ่านจากขี้เลื่อยอะไรก็ได้ให้มันแข็งให้เนื้อถ่านมันแข็งแล้วมันสามารถให้พลังงานไฟที่ร้อนแล้วก็อยู่ได้นานได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต้นไม้พวกนี้เลยสมัยก่อนมันอย่างที่ทำลายป่าชายเลนพวกนี้คือเลี้ยงกุ้งสมัยก่อนเนี่ยบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยบ่อเลี้ยงกุ้งนี่คือเป็นแบบการเลี้ยงกุ้งนี่เป็นการสร้างมลพิษมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าใช้อะไรต่างๆนานาเยอะมากในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยทั้งน้ำทั้งอาหารที่ให้ไปแล้วมันสร้างสารเคมีสร้างแบบสิ่งปฏิกรณ์เยอะแยะมากแบบปฏิกูลเยอะแยะมากมายแล้วกลายเป็นในสมัยก่อนเขาชอบสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งกันข้างๆแบบปลาชายเลนใช่มันเลยการทำให้แบบสุดท้ายปลาชายเลนก็พังไปด้วยก็จนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวนี้การทำบำบัดบ่อเลี้ยงกุ้งที่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลอ่ะต้องไปเลี้ยงกันที่ต่างประเทศหมดแล้วคือไม่เลี้ยงในเมืองไทยแล้วเพราะว่าเขาเราเป็นพื้นที่อนุรักษ์หมดแล้วไงเราไม่ยอมให้มาทำลายป่าชายเลนอีกแล้วแต่ที่แฮมได้ความรู้คือปกติเราอ่ะรู้ความรู้เรื่องป่าชายเลนแหละเราว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแต่เพิ่งนี้เพิ่งมารู้จักกราฟตรงที่ว่าอ๋อป่าพลุเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเหมือนกันแต่ว่าคนละประเภทคนละประเภทคือพื้นที่ชุ่มน้ำแบ่งเป็นทั้งป่าภูแล้วก็ป่ากงกาชายเลนเอางี้ชายเลนพี่ว่าส่วนใหญ่พื้นมันจะขี้เลนแหละขี้ดินที่เป็นเลนแต่ป่าภูมันจะเป็นไม่มันเป็นอย่างนี้มันป่าชายเลนมันคือพื้นที่ติดทะเลติดหน้าอ่าวแล้วป่าชายเลนเนี่ยคือมันเป็นพื้นดินที่น้ำอ่ะมาน้ำจากทะเลมันเข้ามาเป็นแอ่งอยู่ตรงในป่าชายเลนแล้วไอ้พวกป่าชายเลนเป็นพวกต้นไม้อุ้มน้ำมันก็เลยอุ้มน้ำตัวนั้นไว้ในพื้นที่ดินตรงนั้นแต่ป่าพลุอ่ะมันคือไม่ได้อยู่ริมทะเลมันอยู่ในภูมิประเทศบนดินซึ่งซากพืชซากสัตว์มาทับถมกันแล้วเกิดจากฝนมันตกลงมากลายเป็นเหมือนทะเลสาบแอ่งทะเลสาบถ้าจะน้องเห็นป่าพลุที่นึกออกในเมืองไทยใกล้ๆกรุงเทพก็จะเป็นระยองที่เดี๋ยวนี้เขาชอบคิดไปถ่ายรูปกันน่ะที่มันไปเดินบนหญ้าที่เป็นแบบเหมือนกับไปเดินบนหญ้าลอยน้ำอ่ะเพราะว่าหญ้ามันทับถมกันจนแบบสูงประมาณ2เมตรพอเราไปยืนมันลอยได้คือเองเนี่ยเป็นแบบเป็นป่าอันนึงที่คนตอนนี้ชอบคิดไปถ่ายรูปกันที่ระยองจำชื่อที่ท่องเที่ยวไม่ได้แต่ก็อันนั้นถือเป็นป่าพลุรูปแบบนึงแต่เพิ่งเข้าใจว่าป่าพลุก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำเหมือนกันเข้าใจมาตลอดพื้นที่ชุ่มน้ำคือน้ำแต่ป่าชายเลนจริงๆตอนเด็กๆพี่เรียนมาเขาเรียกว่า mangrove forest ก็คือป่ากงกางถ้าสังเกตนะพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นไปขยายลงไปในทะเลก็คือพื้นที่ป่ากงกางนี่แหละหรือพื้นที่ป่าชายเลนนี่แหละพื้นที่มันจะมากขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนดินน่ะจากแม่น้ำที่ถูกซัดออกไปนอกอ่าวเนาะมันก็ถูกลมถูกคลื่นซัดมากองกันเป็นพื้นดินแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแถมพวกนี้มันจะป้องกันพวกสึนามิหรือคลื่นซัดหน้าฝั่งได้ด้วยใช่ทุกวันนี้พายุเข้าหรือคลื่นอะไรเงี้ยทุกวันนี้จริงๆนะแผ่นดินน่ะเราถูกคลื่นซอกหน้าฝั่งไปอ่ะมีประมาณ80เซนนะบางทีอ่ะคือมันค่อยๆซอกไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกป่าพื้นเนี้ยพวกป่าแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะที่ชอบคือชอบรู้สึกว่าการที่เขาเอามิวเขาเชิญกราฟมาแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่รู้มีสคริปต์หรือเปล่าแต่รู้ว่าพอเอากราฟมามันดูเหมือนกับเป็นการพาเด็กมาเที่ยวอ่ะมันมีความเป็นแบบกราฟเขาได้ถามอะไรบางอย่างที่เขาสงสัยแล้วมันก็แล้วมิวเขาก็อธิบายในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนดูแล้วก็ต่อทั้งตัวที่กราฟเขาต้องรู้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่ารักดีคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้เป็นเชิงวิชาการน่าเบื่อแล้วก็ดูเหมือนเขาไปเที่ยวกันสองคนแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นไปเดทแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมันก็เป็นแบบคอนเทนต์ที่น่ารักอีกคอนเทนต์นึงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูความที่เขาพูดภาษาเนี่ยที่เขาเขียนตอนจบเนี่ยเขาก็ดูแบบเขียนน่ารักนะรู้สึกอ่านแล้วโพซิทีฟดีเป็นคนที่ความคิดโพซิทีฟสูงมากแล้วพี่ว่าเขาใส่ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษให้แล้วตอนจบ NC น่ะมีเหมือนมีโน้ตให้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็หวังว่าไอสิ่งที่เขาทำมันน่าจะได้เห็นถึงคนอะไรกับต่างชาติด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำของเรามันใหญ่โตประมาณนึงเพราะว่าคนต่างชาติที่เป็นแบบแนวสารคดีก็คงจะดูเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นคนแบบว่าเกี่ยวกับ
ด้านพวกเนี้ยเอาดาราหรือเอาอะไรเงี้ยมาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบไม่กี่มีไม่บ่อยที่หยิบน้องดาราอย่างเงี้ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งแถมว่ามันคือการสร้างความรักอย่างหนึ่งด้วยความที่น้องเขาโกลบอลมากมีคนดูเขาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่ให้ความรู้ผ่านแบบว่าผ่านพวกเขาสองคนน่ะมันก็เป็นการให้ความรู้ที่เหมือนเอ็นเตอร์เทนเมนต์น่ะเป็นการทำอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ผ่านให้ความรู้ไปสอดแทรกไปง่ายๆให้ว่าคนที่ดูก็จะได้อะไรกลับไปว่าอย่างเราก็เห็นนกเห็นอะไรรู้ชื่อพันนกเห็นอะไรแบบนี้มันก็ได้แน่นอนอ่ะคืออย่างเราดูแล้วเราได้อะไรกลับไปเลยถือว่ามันต้องได้อะไรกลับไปบ้างอย่างเงี้ยงั้นพี่ขอตบมือให้สองคนนี้ได้ไหมถือว่าเป็นการทำคอนเทนต์ดีๆคืนสู่สังคมแล้วก็เหมือนเป็นการแชร์ความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆแล้วคอนเทนต์อย่างเงี้ยแปลว่าไม่ได้ค่าตัวนะผมว่าคือจริงๆแล้วคือคอนเทนต์เพื่อแบบเหมือนคล้ายๆ CSR ของตัวเองอะพี่ว่าอย่างพี่น่ะเคยไปทริปโรงเรียนเคยไปทริปของบริษัทไม่ว่าจะเก็บขยะนะปลูกป่าชายเลนอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆพี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรานะจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ในโลกที่เราอยากให้มันน่าอยู่เหมือนบ้านเราอ่ะเราก็ต้องช่วยกันดูแลใช่ healthy ecosystem ก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยน้องเขาฝากมาแล้วเราก็ต้องทำช่วยกันดูแลจริงๆบริษัทผมก็ไปทำเสียซะพื้นที่ป่าชายเลนบ่อยมากไปปลูกป่าบ่อยมากเองก็ก็เข้าใจเลยแล้วว่ามันสำคัญประมาณนึงอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยแต่ก็สนุกอยู่นะพี่ว่าจับปู โอเคครับก็เป็นอีกตอนที่น่ารักแล้วก็อันต่อไปที่เขาอยากที่จะน่าดูก็คือจะเป็นพี่วูดดี้แหละใช่แต่เดี๋ยวขอจริงๆอ่ะคือเราไม่ค่อยอยากมีคนขอมาเยอะว่าให้ดูพี่วูดดี้แต่จริงๆเราไม่ค่อยอยากทำพี่วูดของพี่วูดดี้ด้วยความที่พี่วูดดี้เขาเป็นคนผลิตคอนเทนต์เหมือนกันเนอะแล้วก็ไม่ใช่รายการเชิงสัมภาษณ์ที่เป็นเหมือนกับไม่ใช่เหมือนรายการข่าวเชิงสัมภาษณ์เราก็คืออาจจะไม่ค่อยอยากไม่อยากจะหยิบขึ้นมาทำก็เกรงใจแต่เดี๋ยวหาทางขออนุญาตเดี๋ยวลองดูก่อนว่าคุยได้ไหมเอามาทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากทำแบบว่าหยิบมาทำโดยไม่ขออ่ะแล้วเราก็อยากจะทุกอันที่หยิบมาทำก็อยากจะขออะไรให้มันเป็นกิจลักษณะก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทำนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเขาดูก่อนว่าถ้าเขาได้ก็เดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาทำถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นอันอื่นเป็นไลฟ์อื่นจริงๆกับพวกไลฟ์ก็ง่ายเพราะว่าด้วยความที่เป็นไลฟ์อะมันไม่มีไรท์หรือเป็นคอปปี้ไรท์แน่นอนเนาะมันก็หยิบขึ้นมาทำได้ง่ายอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็สองคนนี้ดูแฟนๆรู้แหละว่าเขาเหมือนกับเขา valuable อ่ะพูดไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำภาษาไทยว่าอะไรคือเอางี้งามทั้งกายงามทั้งใจนึกหยิบคำไม่ถูกประมาณแหละคือคิดเอาคำภาษาอังกฤษโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องพวกเราด้วยกับช่องทาง channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามสามช่องทาง YouTube Instagram แล้วก็ Twitter นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในการ react ครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย